สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกาฟิลบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงโค้งสุดท้ายที่สำคัญนะครับกับ2เดือนสุดท้ายกับแมตช์สำคัญของนักตบทีมชาติไทยนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งขันอาเซียนกลางปี2019ในสัปดาห์ที่2และสาวไทยของเราได้คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จต้นช่วงต้นเดือนตุลาคมทัพนักตบสาวไทยก็ได้เก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมตัวลงแข่งขันใน2รายการสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับเริ่มที่ SEA Games นะครับ2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะแข่งขันกันระหว่างในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยกีฬาวอลเลย์บอลจะแข่งขันกันระหว่างวันที่2ถึง10ธันวาคม2562นะครับซึ่งผลการจับฉลากแบ่งกลุ่มของการแข่งขันซีเกมก็ออกมาเรียบร้อยแล้วสาวไทยจะเจอกับทีมจากอาเซียนกลางปีทั้งหมดคือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามซึ่งเดิมทีจะมีสิงคโปร์มาด้วยแต่ว่าสุดท้ายเป็นฝ่ายถอนตัวออกไปเองนะครับทำให้ทีมชาติไทยเหลือทำให้นักตบทีมหญิงนะครับที่จะแข่งขันกันเหลือเพียงแค่4ทีมเท่านั้นและจะแข่งขันแบบพบกันหมดทีมอันดับที่1กับ2นะครับจะผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองและทีมอันดับที่3กับ4จะไปชิงเหรียญทองแดงแทนนะครับซึ่งดูจากชื่อชั้นช่วงชั้นนะครับแล้วก็ฝีมือและผลงานจากอาเซียนกลางปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเราก็คงไม่น่าที่จะพลาดการคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่14อย่างแน่นอนนะครับส่วนทีมชายจากเดิมที่มีแบ่ง8ทีมนะครับตอนนี้ติมอร์เลสเตได้ขอถอนตัวจึงเหลือ7ทีมเท่านั้นและโชคดีนะครับที่ทีมถอนตัวอยู่สายเดียวกับทีมชาติไทยทำให้เราเหลือคู่แข่งในกลุ่มแค่3ทีมก็คือไทยพม่าและสิงคโปร์นะครับซึ่งแม้งานในรอบแรกของทีมชายนะครับจะไม่หนักมากแต่งานหินอยู่ที่ในรอบตัดเชือกเพราะว่าจะมีทั้งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือแม้แต่กัมพูชานะครับที่จะเป็นผู้รออยู่ในรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของวอลเลย์บอลไทยคือเหรียญทองทั้ง2ทีมทั้งแต่ว่าทีมชายเนี่ยคงจะเป็นงานหนักนะครับงานหนักที่จะท้าทายว่าซึ่งหากทำได้ในครั้งนี้จะเป็นการคว้าแชมป์5สมัยติดพร้อมการทำลายสถิติเป็นแชมป์ติดต่อกันมากที่สุดนะครับรวมถึงจะทำสถิติคว้าเหรียญทองมากที่สุดก็คือ9เหรียญ นะครับเท่ากับอินโดนีเซียนะครับซึ่งหลังจากนี้ทีมชายคงต้องติวเข้มการซ้อมกับงานซีเกมมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทีมชายกลับมากันที่ทีมหญิงนะครับก่อนที่จะมีการแข่งขันซีเกมจะเปิดฉากขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้จองคิวส่งทีมนักตบสาวไทยเนี่ยไปเก็บตัวที่เมืองโอกายาม่านะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมร่างกายและเสริมเรื่องของสมาธิให้แน่วแน่ก่อนที่จะไปฟิลิปปินส์เกม2019นะครับการไปเก็บตัวต่างประเทศเป็นสิ่งที่ทีมงานผู้ฝึกสอนค่อนข้างประทับใจเพราะว่าการได้ให้นักกีฬาไปพักผ่อนจากการซ้อมที่หนักมากในเมืองไทยนะครับและได้ให้นักกีฬาเห็นอะไรใหม่ๆในสถานที่ซ้อมมากขึ้นและที่สำคัญก็คือการมีสมาธิในการซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งหนที่แล้วเราส่งทีมไปซ้อมที่คาโนย่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและกลับมาพร้อมกับคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญขออภัยครับคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกม2018นะครับได้เหรียญเงินนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับแม้เป้าหมายรายการแรกจะไม่ได้ใหญ่เหมือนเอเชียนเกมแต่ก็คงเป็นเรื่องที่ดีที่นักกีฬาจะได้ไปต่างประเทศอีกครั้งนะครับซึ่งนอกจากนี้ทางสมาคมยังให้นักกีฬากลับมาตกลงกันอีกครั้งว่าหลังจากจบ SEA Games แล้วเนี่ย
ว่าอยากจะไปเก็บตัวที่ต่างประเทศอีกหรือไม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจริงนะครับก่อนที่เขาจะเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาที่เมืองไทยนะครับซึ่งอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับต้องดูความคิดเห็นของนักกีฬาก่อนทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020รอบคัดเลือกโซนเอเชียจะเริ่มขึ้นในช่วง 7-12 มกราคม2563ที่โคราชเราก็มีเวลาเตรียมตัวกันอีกนานพอสมควรนะครับซึ่งส่วนการจับฉลากแบ่งกลุ่มที่จะทำให้เราได้รู้ว่าต้องเจอกับใครนั้นและจะต้องวางแผนในการเล่นอย่างไรเนี่ยก็จะมีขึ้นวันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีแจ้งผลในคลิปต่อไปนะครับซึ่งผลการจับฉลากออกมาอาจจะยังบอกไม่ได้ว่าในรอบแรกเพราะคู่ปรับหมายเลขหนึ่งอย่างเกาหลีใต้ก็น่าจะอยู่คนละสายกับเราอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็ยังมีโปรแกรมงานหนักและงานใหญ่คงอยู่ในรอบลึกๆหลังจากนี้คงต้องตามกันต่ออย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเหลือระยะอีกไม่นานมากซึ่งซีเกมที่เราจะต้องคว้าเหรียญทองให้ได้และโอลิมปิกเกมที่เราใฝ่ฝันอยากจะไปแข่งขันสักครั้งหนึ่งนะครับนับตั้งแต่ธันวาเป็นต้นไปคงได้ลุ้นกันแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่ยอดนำมาฝากทุกคนกันนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ยอดในการทำ YouTube ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ